90 ปีกินได้แต่ควรกินไหมหลังจากที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลของโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็นำมาโชว์หุงกินให้ดูชัดๆไปเลยนะคะว่ายังกินได้แต่กลับถูกเหล่านักวิชาการออกมาเบรกค่ะบอกว่าเสี่ยงได้รับสารพิษจากเชื้อราแนะนำให้เอาไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำส้มสายชูจะดีกว่าค่ะ Into the World เปิดสับข่าววันนี้เลยขอเสนอคำว่า pledge แปลว่าจำนำหรือว่าสิ่งที่ใช้ประกันค่ะ For example, Commerce Minister said that the rice from the rice pledging scheme, which has been stored in a warehouse for more than 10 years, is still good.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะบอกว่าข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวที่เก็บไว้ในโกดังมามากกว่า10 ปีเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเกิดข้อถกเถียงกันหนักมากว่ามันกินได้หรอก็เลยขอเสนอคำนี้ค่ะ edible แปลว่าสามารถกินได้ส่วนหากว่าไม่สามารถกินได้นะคะก็ให้เติม in เข้าไปก็จะกลายเป็น inedible For example, Phumtham did mention that the rice he tasted was washed 15 times before cooking, but confirmed that it was edible. คุณภูมิธรรมบอกด้วยนะคะว่าข้าวที่เขาได้ชิมไปเนี่ยผ่านการซาวน้ำมามากกว่า 15 ครั้งแต่ก็ยืนยันว่ามันสามารถกินได้ค่ะวันนี้เราก็เปิดสับข่าวกันไปทั้งหมด 3 คำมาทวนกันค่ะคำแรก pledge จำนำหรือว่าสิ่งที่ใช้ประกัน edible สามารถกินได้และ inedible ไม่สามารถกินได้ค่ะส่วนครั้งหน้านะคะเราจะมาเปิดสับข่าวคำว่าอะไรอย่าลืมติดตาม Into the World เปิดสับข่าวได้ที่ข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางนะคะ